สวัสดีครับคุณกำลังฟังนั่งคุยตากลมพอดแคสต์สวัสดีนะครับวันนี้ก็เรามาอีกพาร์ทนึงนะครับพาร์ทนี้ก็มีพี่กิ่งนะครับมีต้านะครับคนเดิมคนเดิมเหมือนเดิม DJ Art ผมก็นมเม็ดนะครับนมเม็ด0018นะครับพี่กิ่งก็อะไรนะนายเอนามปากกานายเอใช่มั้ยแล้วนายเอนี่มาจากไหนก็นายเอนายบีนายซีนั่นแหละครับก็คือผมมันก็ไม่สำคัญนะฮะแล้วนายานี่มันยังไงนายาก็คือแค่คิดว่ามันดูเก๋ดีถ้าเรียกว่านายามากกว่านายเอซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่มีใครเข้าใจในสิ่งนี้เลยแล้วก็ข้ามไปแล้วก็การออกเสียงนายามันออกเสียงยากเลยครับก็นายเอนั่นแหละเดี๋ยวจะหาหัวข้อไม่เจอหัวข้ออยู่ไหนอ๋อนี่คือ yeah. ช่วงที่พี่เจอผมแรกเนี่ยตอนผมฟอลล่าพี่รู้สึกยังไงบ้างพี่เป็นถ้าแบบไม่ตอแหลเลยนะแบบไม่ตอแหลเอาตรงถ้าเป็นความคิดตอนนี้ก็คือกูอิจฉาทุกคนที่เก่งกว่า oh, no. แล้วก็เป็นความรู้สึกนี้แหละที่มีอยู่ตลอดแต่ว่ามันก็คงไม่เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่รู้จักกันตอนแรกเลยก็เฉยๆก็แบบเสียสร้างไปอะไรเงี้ยแบบก็เราเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็เฉยๆอ่ะครับก็ปฏิกิริยาที่เห็นก็คือมันก็ไม่ได้จริงเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดว่านะแล้วพี่มีท่านย้อนไปตอนนั้นน่ะแล้วช่วงที่ผมลอกงานอย่างบ้าคลั่งขายวิญญาณให้กับการลอกอะไรที่รู้สึกยังไงเกี่ยวกับผมในตอนนั้นช่วงที่ผมเป็นเด็กฟ้องร้านอยู่ร้านติวแล้วผมก็ลอกไว้ลอกตลอดยังไม่ทำหายมีแต่ลอกอย่างเดียวพี่รู้สึกถ้าความรู้สึกของพี่เลยนะซึ่งตอนนี้พี่ก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเลยนะแบบในตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยเหี้ยมึงวาดรูปได้ทุกวันขนาดนี้ทำไมมึงไม่เขียนการ์ตูนไปเลยวะอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันเป็นความรู้สึกจากคนนอกซึ่งไม่มีใครเข้าใจโนแมดหรอกเว้ยแต่ว่าในความรู้สึกพี่ก็เฮ้ยเหี้ยวาดได้อย่างนี้แม่งวาดเท่าไหร่นะอย่างน้อยเฉลี่ยวันหนึ่ง 3-4 หน้าอย่างเงี้ยเฮ้ยเหี้ย 3-4 หน้า3วันก็9หน้าแล้ว4วันก็12แล้ว5วันก็1ตอนแล้วป่ะอะไรเงี้ยแล้วทำไมยังไม่วาดวะแล้วแบบมันต้องรออะไรวะก็ไม่เข้าใจนะถ้าเกิดก็คือช่วงนั้นแหละแล้วพี่ก็พูดในแบบนี้บ่อยมากเลยนะแต่ว่าแบบมันก็เขาเรียกอะไรนะมันก็เถียงไม่สู้อ่ะแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเราก็คือคนอื่นอ่ะยังไงโนแมดก็คือมีความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองนะถูกไหมล่ะซึ่งคือตอนนั้นจ่าระเบียบของเราไม่ฟังอยู่แล้วถูกไหมล่ะไม่ใช่ว่าไม่ฟังผมก็ฟังอยู่ผมก็ฟังตลอดผมก็จำได้นะผมแค่ไม่ทำเฉยมันตัดได้เรื่องที่พูดถึงจ่าระเบียบมันตัดได้มันเป็นมุกผมฟังทุกคอมเมนต์ผมฟังทุกความเห็นนะแต่ทำหรือเปล่าผมอันนั้นอีกเรื่องนึงใช่ตัวใหม่ไม่ทำหรอกตัวใหม่ไม่ทำหรอกจริงไหมล่ะในความยึดพี่ที่มีต่อตัวแมทก็เป็นแบบนี้จริงก็คือแบบเรามองแต่คนนอกซึ่งของพี่เนี่ยก็ถ้าพี่เดี๋ยวรอแฟนไอ้ก่อนถ้าพี่ยังไงถ้าพี่จะวาดก็คือวาดกับเพื่อนนั่นแหละก็มันก็เอ๊ะมันก็เหมือนกับที่เราพูดไปเมื่อกี้เนาะตอนนั้นคือผมลอกอยู่ผมไม่สามารถวาดการ์ตูนได้เพราะว่าผมกำลังสร้างดาราผมกำลังสร้างคาแรคเตอร์พัฒนาคาแรคเตอร์ให้มันดีขึ้นนั่นคือการลอกเลเวลหนึ่งอยู่เป็นลอกตามมาตรฐานแต่ทีนี้ผมลอกไปสักครั้งนึงอาจารย์นาเดชก็ชวนให้ไปวาดรูปอยู่ถนนคนเดินใช่ไหมไอ้นั่นมันคือการลอกเลเวลหนึ่งอีกเวอร์ชันนึงซึ่งเป็นจากศิลปินเนี่ยกลายเป็นภาพถ่ายคนจริงซึ่งรับงานด้วยนั่นคือรูปละ20บาทตอนนั้นเราตั้งกวนกันมีพี่กิ่งมีแมนมีบอสมีหวานใช่ป่ะมีมิกกี้นะตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงเกี่ยวกับมันครับไม่ตอนแรกมันก็หนุกดีอยู่แหละทีนี้พอมันทำไปสักพักมันก็เบื่อแหละแล้วก็เขาเรียกยังไงนะย้อนไปที่ต้นเมื่อกี้นะพี่เป็นคนนิสัยขี้ช้านะอย่างนั้นเลยใช่ถ้ารู้จักกันไปนานๆก็จะรู้เนาะถ้าเกิดพี่พูดคำนี้ออกมาตรงๆก็คือพี่ไม่ได้แซงแล้วใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละพี่ก็จะเอาตัวออกมาเว้ยก็คือพี่ก็อยู่ได้แป๊บเดียวรู้ไหมล่ะแบบแล้วพี่ก็เป็นคนเหง่อง่ายหายเหง่อเร็วอะพอพี่เบื่อพี่ออกมาเลยแล้วก็มีอะไรใช่มีอะไรที่แบบทำให้พี่หงุดหงิดใจนิดหน่อยพี่ก็แบบพอละอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้านับช่วงเวลาที่แบบอยู่ตรงนั้นประมาณสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะมันนานมากแล้วใช่ไหมก็สนุกดีได้เจอลูกค้าแล้วก็ได้วาดรูปก็
เขาอีรอบเดิมแหละคือพี่ถ้าพี่จะวาดได้ก็ต้องแบบมีคนที่วาดด้วยอ่ะนั่นคือนั่นคือการฝึกอีกรูปแบบนึงนะแต่เป็นการใช้เลฟใช้เลฟแบบคนจริงใช่ไหมนั่นคือรอบเริ่มแรกพาร์ทสองเริ่มแรกพาร์ทหนึ่งก็คือนอกจากศิลปินแล้วทีนี้ยาวมาแล้วผมก็หมดโควต้าจากร้านติวแล้วไอ้เขาเรียกอะไรนะในหนึ่งปัจจัยที่ทำให้พี่ไม่เข้าใจโนแมดเพราะว่าเป้าหมายของพี่กับโนแมดมันไม่เหมือนกันด้วยไหมเป้าหมายของพี่คือใช่ของพี่ก็คือแบบคิดว่าไอ้เหี้ยไม่ต้องวาดสวยขนาดนั้นก็ได้ปะไอ้เหี้ยการ์ตูนหลายๆคนก็แบบลายเส้นก็ไม่ได้สวยถูกปะแล้วพี่ลายเส้นของพี่มันเดี๋ยวนะแล้วของพี่ยังไงเดี๋ยวแล้วหนึ่งนะโอเคซื้อได้แล้วตอบจากเมื่อกี้แล้วกันก็คือในเมื่อมุมมองของพี่มันไม่เหมือนกับโนแมดเว้ยคือพี่คิดว่าแบบพี่อ้างอิงได้อยู่นะเพราะว่าพี่ก็ชอบวันพีใช่ไหมพี่ก็เห็นว่าวันพีเล่มแรกแม่งมันก็ไม่ได้สวยที่สุดถูกไหมมันก็ไม่ได้สวยเหมือนกับวันพีเล่ม70ถูกไหมเออแล้วทำไมเดี๋ยวเอาถึง90ดีกว่าใช่ไหมใช่23ไม่พูดแบบสมมุตินะถูกไหมเออมันก็ไม่ได้สวยเหมือนเล่ม70เอาแล้วทำไมเราจะเลิกวาดตอนที่1ออกมาเลยไม่ได้วะอะไรเงี้ยก็มันก็เป็น1ปัจจัยที่แบบทำให้พี่แบบไม่เข้าใจโนแมดไงว่าเออว่าคือเออทำไมไม่วาดเลยวะอะไรเงี้ยแล้วคือไม่ต้องเป็นต้องรอให้วาดสวยก่อนใช่ไหมเออทำไมต้องรอเยอะขนาดนั้นที่แบบมึงวาดรูปทุกวันมันก็ควรมีงานออกมาถ้าเกิดนับจากวันนั้นจนถึงวันอันนี้ในมุมมองของพี่ที่มองจากคนนอกเนาะถูกไหมนับจากวันนั้นถึงวันนี้มันจะเป็นกี่ร้อยตอนแล้วอะถูกปะตั้งหลายปีแล้วถูกปะแล้วในทุกครั้งที่วาดมันจะไม่เก่งขึ้นเลยเหรออะไรเงี้ยที่คิดนะแล้วก็พี่ก็เป็นคนที่คิดแบบนี้มาตลอดแล้วก็ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ตอนที่ไปวาดรูปที่ถนนคนเดินเหมือนกันก็คือพี่เป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นคนที่อยากไปในตอนแรกเนาะเหมือนถ้าให้พูดแรกเริ่มเลยเนี่ยพี่อาจารย์ไอเบียร์เนี่ยเหมือนก็พูดถึงว่าเอ้ยเราไปเขาเรียกอะไรนะไปวาดรูปดีไปรับจ้างวาดภาพดีแต่ว่าเป็นคนเป็นการ์ตูนอะไรเงี้ยอาจารย์เบย์เป็นคนพูดมาใช่ไหมแล้วพี่ก็เริ่มเลยโดยการปั่นจักรยานไปเอาเสือเอาโต๊ะมาแล้วก็ไปเลยวันนั้นก็คือเอาไอแมนไปอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไปนั่งกันไม่กี่คนเท่านั้นเองถูกปะเสร็จแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆทีนี้พอคนมันเริ่มเยอะแล้วมันก็ก็อย่างที่บอกลิมิตความเบื่อมันแค่นั้นจริงๆแค่สัปดาห์เดียวจริงๆก็คือเบื่อแล้วก็หงุดหงิดนิดหน่อยก็แบบก็เลิกไปเลยอะไรเงี้ยแต่พี่ก็มีแต่พี่ก็มีแบบแรงกระตุ้นเยอะไม่ใช่เหรอตรงนั้นแล้วพี่ทำไมถึงออกมาได้ตอนที่พี่อยู่พี่ไม่เคยวาดกับพวกรุ่นน้องในโรงเรียนอาจารย์อภิเลยนะยังมากสุดก็แค่อาร์ตนั่นไงนั่นไงใช่ไหมล่ะมากสุดก็แค่อาร์ตแล้วพี่ก็ออกมาเลยแล้วก็เยอะสุดก็แค่อาร์ตซึ่งตอนนั้นก็อาร์ตก็ผิวเผินก็ถามว่าผิวเผินตอนนี้ก็ผิวเผินก็ไม่ได้คุยกันขนาดนั้นถูกไหมมากสุดก็แค่อาร์ตพี่ก็หยุดแค่ตรงนั้นแล้วพี่เบื่อพี่จำไม่ได้ว่าแบบประเด็นที่ทำให้พี่หงุดหงิดจริงๆมันคืออะไรแต่ว่าถ้าเอาความรู้สึกพี่นะพี่จำอดีตไม่ได้นะแต่ว่าถ้าให้พี่คิดจริงๆพี่น่าจะหงุดหงิดเพราะว่าพี่เป็นคนขี้ฉานั่นแหละเห็นแล้วพี่อิจฉาแล้วพี่หงุดหงิดพี่ก็หยุดพี่น่าจะอิจฉาอะไรสักอย่างแล้วทำให้พี่หงุดหงิดอะคือพี่ก็ไม่ได้ไปด่าตวาดใครนะถูกปะแต่ว่ามันก็หยุดที่ตัวพี่เองไงพี่ก็หยุดแล้วพี่ก็ออกมาพี่ก็แบบโมโหหน่อยพี่ก็หงุดหงิดนั่นแหละเป็นเดือนเป็นอะไรงี้ก็ว่าไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปเขาเรียกอะไรนะมันไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกว่าแสดงออกนะก็คือแบบเราก็หยุดตัวเองเอาไว้นะแล้วก็ทำเป็นมองข้ามไปถ้าเกิดพี่แบบโกรธหรือหงุดหงิดอะไรพี่ก็จะมองข้ามไปแล้วก็แบบเยียวยาตัวเองอ่ะเหมือนกับเลี้ยวแหกเราเลือกที่จะหนีใช่ถ้าพูดถึงคำง่ายๆก็น่าจะเราเลือกที่จะหนีดีกว่าใช่แล้วก็จบไปแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วมันทีนี้ผ่านไปแล้วผมหมดโควต้ากับร้านติวแล้วคือการฝึกตรงนั้นคือผมยังเอาออกมาด้วยอยู่แล้วอยากจะแนะนำน้องๆเกี่ยวกับพวกที่ไปนั่งร้านกาแฟพวกที่ไปนั่งทำงานเกี่ยวกับวาดรูปอาร์ตอะไรพวกนี้อยู่ในร้านแมคโดนัลด์ KFC ยังไงบ้างย้อนไปนิดนึงละกันก็คือถ้าเกิดจะถามเรื่องวาดรูปที่ถนนคนเดินโนแมดพูดกับพวกบอสหรือ
รุ่นน้องที่ไปเรียนด้วยน่าจะมีเขาเรียกอะไรนะประสบการณ์เยอะกว่าพี่ด้วยซ้ำถูกไหมถ้านับจริงๆแล้วถูกป่ะน้องแมทน่าจะพูดได้เยอะกว่าน้องแมทพูดได้เยอะกว่าอยู่แล้วแล้วก็น้องแมทอยู่ระยะยาวมากกว่าอยู่แล้วพี่ก็แค่แบบเป็นคนไปตั้งโต๊ะแค่นั้นในตอนแรกแล้วก็หนีออกมาแล้วก็พี่ก็ว่าอยู่แต่ก็ไม่ได้ผูกพันขนาดนั้นด้วยแล้วก็มันก็ไม่ใช่หนึ่งในความทรงจำที่ดีสำหรับพี่ด้วยนะอืมใช่ใช่แต่หลังจากที่บอสออกมาดิวออกมาแมนออกมาพี่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีรุ่น2เข้ามาก็คืออาร์ตกล้วยเข้ามาเป็นอีกคนนึงช่วงนั้นอาจารย์อเมทก็เริ่มเหม็นน้องแมทแล้วตอนช่วงนั้นอ่ะไม่ทำไมเนี่ยคือยังไงไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำมา3เดือนอะไรเงี้ยเริ่มเหม็นละเริ่มเหม็นแล้วเนี่ยสุดท้ายเริ่มไม่พูดด้วยแล้วเมียแกเริ่มไม่พูดด้วยแล้วสุดท้ายแกก็หมดโควต้าผมก็หมดโควต้าอย่างร้านติวเนี่ยผมก็ลันเลมาอยู่แม็กอยู่เชฟซีเนี่ยโอ้โหโต้รุ่งกันเนี่ยโอ้โหน่าสุดก็ได้เจอต้าครั้งแรกก็ได้บอกก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไปเจออยู่ซูนีใช่ป่ะพี่หญิงพามาด้วยจริงจริงก็เริ่มคุยกันตอนนั้นแหละที่คิดว่าใช่ใช่เริ่มคุยกันตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นครั้งแรกมั้งที่พี่เกมพูดเรื่องวาดการ์ตูนด้วยก็เลยรู้ก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวนี่หว่าอันนี้เจอเพื่อนใช่ใช่ใช่ก็คือถามว่ารู้สึกยังไงอ่ะก็จริงๆก็ยังไงวะก็รู้สึกมันก็เหมือนเด็กใหม่อ่ะพี่ที่เข้าไปในกลุ่มใหม่ก็คือในกลุ่มผมที่เรียนเทคนิคมามันจะเป็นพวกประมาณเด็กเทคนิคอ่ะก็รู้ๆกันอยู่เนาะก็คือมันจะเป็นแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรเงี้ยพูดอาจจะมีคำที่แบบว่าออกอากาศไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นก็คือจริงๆผมก็อยู่แบบนั้นมาก่อนมันก็เลยคุ้นเคยแบบนั้นมากกว่าแล้วพอกินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแปลกใหม่ก็คือเราเป็นคนวาดรูปอยู่แล้วแต่ว่าในวงเล่าในขาเด็กเงี้ยวอะไรเงี้ยหลงไปเรียนช่างได้ไงวะไม่คือเอางี้คือถ้าถามมาเรียนช่างได้ไงก็คือผมเอางี้ผมเป็นพวกที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองผมไปเซิร์ชเน็ตนะแล้วก็บอกว่ามันมีตอนนั้นไม่รู้นะว่าอาชีวะมันมีเรียนศิลปะมันไม่รู้มันมีคอมกราฟิกไม่ว่ามีคอมกราฟิกไม่ตอนนั้นคือไม่เข้าใจว่าคอมกราฟิกคืออะไรคอมกราฟิกก็นึกว่าพวกทำโปรแกรมอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ใกล้เคียงกับการวาดรูปก็คือคิดว่ามันคือสถาปัตย์ในตอนนั้นคิดเลยนะแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่ผิดเลยผิดมากๆเลยคนสมัยก่อนคนแบบอะไรคนที่แบบผู้ใหญ่สมัยก่อนมันเคยมีคำว่ารูปเก่งก็แบบเล่นท้าปัดดิใช่มันมีคำพูดหนึ่งของน้องแมทที่พี่ยังจำได้ถึงวันนี้เลยว่าถ้าเกิดมีคนที่ไกด์ดีอ่ะเราจะไปได้เร็วกว่าคนอื่นแบบก็ใช่ไงก็คือว่าแบบนี่คือต้าคือผลผลิตของคนที่ไม่มีคนไกด์ใช่ผมอย่างผมคือสิ่งประดิษฐ์ที่ล้มเหลวจะว่าง่ายๆเลยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเลวร้ายอะไรขนาดนั้นนั่นก็คือการเรียนสถาปัตย์มันก็ทำให้ได้รู้จักการมองเปอร์การมองสิ่งที่เป็นมิติแล้วก็ทำให้เราเอาง่ายๆคือเราสามารถปั้น 3D ได้มันก็มีวิชาที่แบบเราที่คาดไม่ถึงเหมือนกันที่คิดว่าจะเอามาใช้กับงานการ์ตูนของเราได้ EXP ถูกไหมใช่ก็คือมันสามารถเอามาประยุกต์กับงานของเราได้อยู่แล้วในสิ่งที่เราเรียนมานะก็คือมันไม่มีอะไรสูญเปล่าขนาดนั้นแน่นอนเพิ่มเติมตรงนี้เพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงในการไอ้ที่พูดแทรกไว้เมื่อกี้นะก็คือน้องแมทเคยพูดไว้ว่าถ้ามีคนไกด์มันจะไปได้เร็วมากน้องแมทก็ยังคิดแบบนั้นอยู่ไหมตอนนี้ก็คิดพี่คืออย่างนี้คือตอนนี้ผมเริ่มมีความคิดว่าความคิดเพิ่มเติมแล้วอ่านหนังสือวาดรูปคนเดียวอ่านไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดคนที่เก่งมาอ่านช่วยโนแมดอ่ะมันจะทวีคูณมากเลยเว้ยถูกป่ะนั่นคือคำพูดของอาจารย์ปู่นะฮะนี่คือคำพูดของอาจารย์จิมมี่ผมบอกว่าอาจารย์ผมเคยอ่าน How to ของดวงกมลเนี่ยของไอ้นี่เนี่ยมาทุกเล่มแล้วนะนู่นนี่แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยอาจารย์ก็บอกว่าหนังสือพวกเนี้ยมันเป็นแบบฝึกหัดมันต้องมีอาจารย์ที่มาไกด์ด้วยที่มาไกด์วาดรูปแล้วก็อ่านพูดไปด้วยให้อาจารย์แนะนำนั่นแหละคือมันจะไปเร็วมากแล้วก็ถ้ามีอาจารย์ยิ่งเก่งมันก็ยิ่งไปเร็วมันแล้วที่เริ่มเลยก็คือมีเพื่อนคาคาชิอะไรเงี้ยเหมือนนารูโตะมีเจริญะอะไรเงี้ยถูกป่ะใช่ใช่คนศิษย์แม่งต้องมีอาจารย์อ่ะแล้วยิ่งหลายอาจารย์ก็ยิ่งเก่ง
แล้วทีนี้ยิ่งมีเพื่อนซึ่งเป็นคู่แข่งกันด้วยมันก็จะผลักดันมันไปเรื่อยๆถ้าเราวาดคนเดียวมันก็จะเท่านั้นมันไม่มีแรงผลักดันมันจะไม่มีคำชี้แนะจากใครๆใช่มันก็จะเป็นแบบผมนี่ไงแต่ถ้าเรามีคู่แข่งอ่ะอย่างเช่นผลิตของการไม่มีไกใช่นารูโตะกับซาสึเกะอย่างเงี้ยซาสึเกะจะไม่อยากออกจากบ้านเลยถ้าไม่มีนารูโตะแล้วนารูโตะก็ไม่อยากจะฝึกวิชาเอาชนะใครเลยถ้าไม่มีซาสึเกะฉะนั้นผมคิดว่านารูโตะเนี่ยผมคิดว่าไอ้พัทน่ะมันคือซาสึเกะแล้วพี่มันน่ะคืออิซึจิเออแล้วผมก็ต้องวิ่งไล่ตามมันผมโชคดีตรงนี้ที่ผมมีคู่แข่งแต่ตอนนั้นน่ะผมไม่มีอาจารย์ผมมีแค่หนังสือ How to ที่พอเป็นอาจารย์ที่ผมพอจะพึ่งได้แต่ผมขึ้นมหาลัยมาผมก็เจออาจารย์จิมมี่แล้วก็อาจารย์อาเบะที่คอยแนะนำอาจารย์อาเบะนี่เสียงคีย์เบาไปนิดนึงนะแบบเสียงทีนี้ไม่ได้จับผิดนะนี่เรื่องจริงคืออย่างนี้คือผมรับฟังทุกอย่างรับฟังคอมเมนต์ผมเป็นคนที่ชอบรับฟังคอมเมนต์เพราะผมชอบให้คนมาติงานผมคนมาติผมฟังหมดแหละแต่ผมจะทำไหมก็อีกเรื่องนึงไงผมอาจจะจำไว้ในหัวไงแต่ผมยังไม่ทำไงผมจะหาเวลาว่างที่มันถึงเลิกจริงๆผมก็จะทำในเช่นอาจารย์จิมมี่แนะนำให้ผมวาด2เล็บอย่างเงี้ยผมก็ไม่ทำผมก็ไม่ได้ทำแล้วอาจารย์พูดอะไรไปก็ไปฟังไปเป็นโนเมดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ในเบรกเหมือนกันอุตส่าห์มีอาจารย์ดีแต่ไม่ทำเห็นไหมแต่สุดท้ายอ่ะผมก็ทำมันก็ขึ้นไงก็คือมันอยู่ในแบบก็คือมีช่วงเวลาที่เหมาะสมเองอยู่ดีถูกไหมมันต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมผมไม่ได้ว่าไม่ฟังไม่รับฟังนะผมฟังแต่ผมแค่ไม่ทำแค่นั้นเองแต่ผมก็จะทำอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆแล้วผมก็เริ่มทำมันแล้วเหมือนอย่างนี้ไหมพูดให้เห็นภาพแบบเหมือนกับมีอาจารย์ที่สมมติคนนึงแล้วกันอาจารย์สมมติคนนึงเขามาแบบแนะนำกระสุนวงจักรให้โนแมดตอนแรกโนแมดก็แบบกระสุนวงจักรก็เจ๋งดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายโนแมดก็แปรเล่นแร่แปรธาตุเป็นดาวกระจายวงจักรออกมาได้ถูกป่ะแล้วก็กระสุนวงจักรก็ไม่ได้ใช้อีกต่อไปเลยถูกป่ะน่าจะคล้ายๆแบบนี้ไหมคือแต่ผมก็ยังจำดูว่าขั้นตอนการทำกระสุนวงจักรไม่มันก็แค่ก็มีพื้นฐานของกระสุนวงจักรอยู่ในถูกป่ะถ้าจำกระสุนวงจักรไม่ได้คุณก็ไม่ได้ดอกกระจายวงจักรใช่ไหมล่ะผมอาจจะไปฝึกควบคุมจักรก็ได้ซึ่งคนที่แบบก็คือคนที่สอนอ่ะเขาก็ไม่พอใจเขาก็อยากให้คุณเรียนกระสุนวงจักรกันแหละคุณก็มันแน่นอนว่าต้องมีความคาดหวังเว้ยผมก็เข้าใจเพราะผมก็เคยไปสอนเด็กมาเหมือนกันผมเป็นครูฝึกสอนแล้วผมไปสอนเด็กมาผมสอนเด็กแล้วผมก็คาดหวังแหละว่ามันต้องได้มันต้องทำแต่สุดท้ายจริงๆอ่ะมันก็ไม่ทำอย่างที่ผมเคยทำกับอาจารย์ในเด็กผมก็ไม่ทำคือมันเป็นเซอร์เคิลมันโดนดาเมจสะท้อนป่ะใช่มันเคยพบเจอมาโอเคผมเข้าใจก็คือสอนไปนั่นแหละคือตอนนี้ผมไม่ได้คาดหวังกับใครที่จะให้ผมทำแล้วอ่ะล่าสุดผมไปบอกพี่บูมมาพี่บูมที่เป็นรุ่นพี่ในมหาลัยอ่ะที่ไปนั่งแม็กด้วยกันตอนนั้นกับตาก็ผมก็ไม่บอกมาเลยว่าต้องทำยังไงวิธีการหลอกนู่นนี่ผมก็อธิบายให้ผมจนผมแบบไม่รู้จะบอกกันแล้วแล้วผมไม่คาดหวังเลยว่าให้พี่กระทำผมแค่บอกไปถ้าพี่ทำพี่ก็ทำพี่ไม่ทำก็แล้วแต่พี่ผมคิดอย่างนี้เลยอันนี้จริงๆเพราะว่าผมได้บอกไปหมดแล้วแล้วถ้าพี่มาถามผมอีกผมก็จะบอกคำเดิมว่าพี่ต้องหลอกผมอาจจะเห็นความดาร์กของอีกคนในมุมนึงที่แบบซึ่งมันเป็นงานกระทำของผมเองอ่ะผมปลูกขึ้นสิ่งนั้นเองอ่ะมันก็เลยกลับมาไอ้นั่นอ่ะโอเคตอนนั้นมันแย่จริงแต่สุดท้ายกลับมาคิดดีๆมันก็เป็นบทเรียนที่ดีถ้าถามว่าจะให้ย้อนกลับไปแล้วทำแบบนั้นยังไงผมก็ทำเหมือนที่เราเคยเถียงกันว่าแบบไอ้พ่อแม่เป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบดีหรือไม่ดีกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะสุดท้ายเราคุยกันมาตั้งนานเราก็สรุปได้ว่าแบบตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนเลือกต่อให้แบบมีปัจจัยรอบข้างมันคิดไปไม่ถึง 10% ของการตัดสินใจของตัวเราเองด้วยซ้ำถูกไหมไม่ว่าใครจะบอกอะไรก็ตามยังไงสุดท้ายแล้วตัวเราก็เป็นคนที่เลือกใช่แต่พ่อแม่ก็เปรียบเสมือนอาจารย์นะเป็นพ่อของคนหนึ่งแล้วอาจารย์แกคาดหวังมากว่าผมต้องทำผมต้องลายเส้นแบบนี้นะผมต้องทำอย่างนี้ตามที่แกบอกจะบอก100ผมทำได้แค่20ผมทำได้แค่รออาจารย์มุ่งแต่อย่างที่แกแนะนำแล้วสัดส่วนผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแกมากมายเพราะผมเห็นด้วยกับอาจารย์จิมมี่มากกว่าผมก็เลยไปทางอาจารย์จิมมี่มากกว่านั่นคือการเลือกของผมหมายว่ามีอิทธิพลไหมกับอาจารย์มีอิทธิพลมีใช่ไหมก็มีอิทธิพลประมาณ 30% แต่อีก 70% ผมเลือกเองว่ะนั่นคือแล้วก็ได้เป็นดาวกระจายวงจักรออกมาถูกไหมใช่ผมอาจจะไปฝึกพื้นฐานจักระอยู่ก็ได้เพราะอาจจะไปทำความเข้าใจกับจักระว่าจุดไหนมันมีไปแบบฝึก
ฝึกเดินบนน้ำฝึกปีนต้นไม้อะไรเงี้ยใช่ซึ่งเขาคาดหวังว่าจะสอนกระสุนวงจักรแล้วไงแต่ผมยังเดินบนน้ำยังไม่คล่องเลยว่ะที่เอาแบบให้มันคล่องก่อนได้ไหมวะอะไรเงี้ยผมอยากทำอย่างนั้นมากกว่าผมแบบจะร้องให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ร้องให้ใครเห็นแม่งแบบแม่งฝึกจักระยังไม่ได้แม่งให้กูแบบไปรวมร่างกับที่จอกข้าวหางแล้วเงี้ยมันก็ก็ลำบากไงผมก็เลยพูดกันมานี่ก็อ่านเถื่อนกันทั้งนั้นโอเคไอผมเช่าอ่านไอผมมีผมซื้อสนับสนุนของลิขสิทธิ์นะครับผมก็ประมาณนั้นแหละผมอาจจะไปพบกับผมอาจจะหนีจิระยะไปพบกับใช่ป่ะพบกับไอ้นั่นน่ะคนที่เป็นครูฝึกแปดหางอ่ะก็ได้จะสถานตรงนั้นมากกว่าพี่คิดแล้วบีประมาณนั้นในขณะที่ซาซูเกะก็หนีออกจากหมู่บ้านคนฮาไปก็ไปญี่ปุ่นแล้วไปเรียนต่อในพาร์ทของคู่แข่งถูกป่ะใช่คู่แข่งผมไปไกลแล้วตอนนี้จริงๆสอนญี่ปุ่นได้คันจินุ่นนี่คิชิตะเสียแน่หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนที่เก่งๆดังๆหรือแม้กระทั่งคนที่วาดอะไรนะคู่ขาหนุ่มเงาไม่ใช่อะไรนะคุณแม่ลูกสองอะไรสักอย่างคุณแม่ไว้ใส่จริงๆอ่ะผมว่าถ้าอยากพัฒนาฝีมือเนี่ยเอาจริงๆก็คือน้องๆทุกคนน่าจะลองหาคู่แข่งสักคนดูไม่ว่าเพื่อนที่ไกลตัวหรือว่าเพื่อนที่ไกลตัวคุณลองหาคู่แข่งสักคนนึงแล้วคุณพยายามทำให้ได้เท่าเขาด้วยแล้วก็ทำลายชีวิตเขาเกลียดเขาสาปแช่งเขานี่ไงคู่แข่งนี่ไงเจอแล้วนี่ใกล้ๆเลยกำลังคุยอยู่เนี่ยครั้งแรกคุณต้องหาน้ำมันว่ะเผาบ้านเนี่ยเผาบ้านแม่งเลยตอนทุยใช่แล้วก็ประมาณนี้ก็ประสบการณ์ในการอยู่ในนั้นก็มันก็ดีมันก็มีรุ่นน้องก็อะไรดีก็โอเคแล้วทีนี้มันก็หมดโควต้าไปผมก็มานั่งเล่านั่งอะไรเดี๋ยวแม็กก็เล่าไปแหละสุดท้ายมันก็ต้องถึงจุดเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงผมไม่ได้ลืมหรอกจริงผมก็อยากกลับไปแหละแต่ผมกลับไปผมก็ไม่มีค่าอะไรอ่ะมันเหมือนไม่มีค่ามันเหมือนตัวแอดการ์ดมันคือสถานที่ไม่ใช่ใช่มันไม่ทุยจริงๆแล้วก็มันผมว่าความรู้สึกที่แบบมีความทั้งความผูกพันแล้วก็หลายๆอย่างอยากให้มันกลับเป็นเหมือนเดิมแต่ว่ามันคงไม่ได้แล้วใช่เพราะว่าโดนเฮล่ามาถล่มแอดการ์ดก็สลายไปแล้วเพราะว่าแกทำสำเร็จนะทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่มีค่าอะไรแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นวิญญาณคนหนึ่งที่แกไม่สนใจอะไรเลยเพราะว่าผมรู้ว่าแกตั้งใจทำแล้วพี่ก็ชอบเล่าเรื่องโนแมทให้แกฟังนั่นแหละพี่ก็ชอบพี่ก็โรคจิตแกว่าไงแกก็อืมแกก็เท่านั้นเลยพี่เพราะสุดท้ายผมมันก็ทำอย่างที่แกว่าจริงเพราะว่าผมไม่ได้เกรงใจแกผมไม่ได้เกรงใจว่าจะกลับบ้านกี่โมง5 ทุ่มแล้วก็ยังอยู่ร้านอยู่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่าแกเคยพูดไว้ว่าเองจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นั่นแหละว่าแล้วแต่เองอ่ะแล้วแต่พอใจแล้วเองจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ผมคิดอย่างนี้ไงแต่สุดท้ายแกก็คิดอย่างนั้นแหละแต่เมียแกไม่อนุมัติไงไม่ได้คุยกับเมียก่อนแล้วมาพูดไงแล้วมันก็เลยอย่างนั้นมันก็หลายฝ่ายมันไม่ได้เข้าควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมอาจารย์เอาใช่แต่จริงแต่จริงมันก็ผ่านมานานแล้วแหละผมก็ไม่ได้อะไรแหละแต่ถ้าให้กลับไปถ้ายังคุยกันปกติผมก็คุยได้แต่ถ้ากลับไปแล้วยังทำเหมือนเดิมทำแบบเหมือนผมไม่มีตัวตนนี้ผมไม่รู้จะกลับไปทำไมนึกออกป่ะอย่างเช่นถ้าผมเป็นซาซูเกะเนี่ยผมจะกลับมาโคโนฮะเนี่ยมันต้องมีคนที่ถึงผมก่อนถ้าไม่มีคนที่ถึงซึนซิเกะจะกลับมาคนนั้นทำไมวะอืมคือเหมือนกับว่าเหมือนกับซาซึเกะเข้าใจอิทาจิผิดโนแมดก็คือฟิลอิทาจินะคือกูทำดีแล้วแหละแต่ว่าซาซึเกะไม่เข้าใจกูเลยวะก็อยากให้สักวันนึงซาซึเกะเข้าใจอิทาจิในที่สุดอย่างนี้ถูกไหมเออคือว่าผมไม่อยากให้ใครเข้าใจหรอกเพราะว่าผมแหละไม่เข้าใจเองตอนนี้ผมก็เริ่มเข้าใจแล้วเพราะมันไม่เกรงใจไงมันไม่มีความเกรงใจกันเลยมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันถูกแล้วถ้าให้กลับไปนี่คือจะกลับไปได้ไหมตอนนี้คิดว่าไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันหลายอย่างมันไม่ได้คุยเลยแล้วก็มันไม่ได้คุยเลยก็กลับมาวนหลายครั้งแต่เอาจริงๆโนแมดไม่ได้อยู่วนแล้วถูกไหมล่ะถ้าพูดตามหลักความจริงมันก็ตอนมาเยี่ยมตอนมาเล่นอะไรเงี้ยอาจจะแวะมาผมเฮ้ยผมมาวนนะเลยแวะมาหาอาจารย์เนี่ยคิดถึงเอาสมมติถ้าพี่แวะไปนะแล้วผลตอบรับมันคือยังไงก็ขึ้นไปไม่ได้พูดไม่ได้หาอะไรเหมือนไม่ก็ไม่ก็เราไม่ต้องขึ้นไปเราก็อยู่
ตรงด้านล่างแบบปัดมาทักทายมาคุยเป็นไงสบายดีไหมอย่างเงี้ยแล้วก็แค่นั้นตัวจริงๆมันก็เป็นแค่แบบถ้าเราไม่คิดมากก็คิดว่ามันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งปัญหาก็อยู่ที่ใจอ่ะเออมันอยู่ที่ใจอ่ะปกติโนแมดแบบมึนกว่านี้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยทีนี้ก็มาทีนี้มางงแงงอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่เข้าใจเอาไปว่าเราเข้าใจแล้วกันเราก็จะข้ามเรื่องนี้ไปนะก็ความรู้สึกดีๆสมัยไปวาดรูปที่แม็กโอเคกลับเข้าเรื่องมันจะเข้ามันจะเข้าเรื่องดราม่าการเก็บไว้ฟังเล่นนะเก็บไว้ฟังเล่นส่วนใช่มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วของชีวิตเราอ่ะจริงๆแล้วมันกินเวลาเยอะนะถูกไหมล่ะชีวิตช่วงนั้นเนี่ยช่วงปวส.ปวช.อย่างไรผมยอมรับนะว่าสมัยเรียนอ่ะผมเรียนศิลปกรรมแล้วเลิกเรียนผมไปตลาดอย่างเดียวเลยผมไม่ได้มีชีวิตช่วงมหาลัยพบเจอเพื่อนมากที่สุดผมมีชีวิตก็ไม่ได้ไปด้วยว่าใช่ผมเรียนเสร็จผมก็มาร้านเลยมาร้านทุกวันอ่ะเอาง่ายๆแม่งไม่ได้ตังค์ด้วยอ่ะแล้วก็ช่วยแกก็มีรุ่นน้องมีเด็กมัธยมมาเรียนด้วยนี่คือรู้จักผมทุกคนอ่ะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากในชีวิตผมช่วงนึงแต่มันก็ทำให้ผมเป็นคนที่ไม่มีความเกรงใจด้วยเพราะว่ามันเหมือนบ้านมันเหมือนบ้านไปแล้วอ่ะมันเหมือนพันแล้วไงเราผูกพันแล้วมันเหมือนพ่อมันเหมือนแม่ไปแล้วมันเหมือนมีพ่ออยู่นั้นแล้วแบบเฮ้ยชอบแซวพ่อแล้วคือส่วนตัวผมก็ไม่สันทัดกับพ่อที่บ้านเท่าไหร่เพราะว่าพ่อเขาเป็นตำรวจคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่คุยกับอาจารย์ระเบศคุยกับอาจารย์ที่มีมันโอเคแบบผมรู้สึกว่าผมชอบอาจารย์ระเบศกับอาจารย์ที่มีมากกว่าเพราะว่าพ่อผมคุยยาวๆไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อแบบซุกตังไว้แบบใต้ถุนบ้านก็แบบดีเป็นหีบเลยแบบเฮ้ยน้องแมทเอาเงินไปใช้หมดดีอะไรเงี้ยพ่อก็บอกคุยกันไม่สนุกอะไรเงี้ยเออแต่ก็คุยกันได้แล้วก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่คิดว่าผมชอบสองคนนี้มากกว่าคุยกันได้มากกว่ามันเป็นก็มันก็เป็นประสบการณ์แหละพี่จริงๆก็สมมติว่าเขาจะผูกมาฟังก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะถูกป่ะล่ะก็เซฟไว้ดีกว่าอย่างน้อยก็เขาไม่เกลียดเพิ่มอ่ะพูดง่ายๆก็นั่นแหละก็ผมก็แค่กลัวที่ไปอ่ะผมก็แค่กลัวว่าแกยังไม่คุยอีกแล้วมันก็มีความในใจอะไรเยอะแยะมากมายที่แบบว่าเออเขาก็ไม่ชอบเราอยู่แล้วทำตัววุ่นวายเนี่ยเออที่ติวศิลปะต้องการแบบต้องการที่สงบเงียบเนี่ยจี๊ดเลยเนาะไอ้คำเนี้ยจี๊ดนี่ก็คือแบบพูดบ่อยมากเรื่องนี้เออนั่นแหละมันไม่เหมาะสมอ่ะมันผิดกาลเทศะใช่แต่ว่าแต่ก่อนก็ไม่เคยด่าใช่ไงแต่เดี๋ยวนี้มาด่าไงเพราะอะไรเออมันก็ไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดเรื่องธรรมดาใช่คนไม่ใช่มันทำอะไรก็ผิดผมเข้าใจมาตั้งแรกอ่ะโคตรใช่เลยทำอะไรก็โอ้ยแม่งดีอย่างสแกนนี้เออพ่อแกทำไม่เป็นไงจะรู้ว่าผมทำเป็นคนเดียวแต่สุดท้ายใครก็ได้ว่าทำเป็นแกก็เพิ่งมารู้ไงเปเช่นพี่ก็ทำได้เอออาร์ตก็ทำได้แกเพิ่งมารู้ไงว่าทุกคนทำได้นอกจากผมเพราะว่าพี่ตุ้มแกทำคนเดียวแกก็นึกว่าแบบคนเก่งคอแม่งมันจะสุดยอดขนาดนั้นแต่จริงแล้วสมัยนี้แม่งทุกคนใครก็ทำได้แกเข้าใจผิดตรงนี้ตรงนึงแล้วแกก็พยายามเปลี่ยนสถานะผมให้กลายเป็นคนธรรมดาจากกลายเป็นคนที่แบบพิเศษที่สแกนงานได้คนเดียวที่ช่วยแกทำงานการ์ตูนได้คนเดียวเนี้ยแกเริ่มเข้าใจมากขึ้นแกก็เริ่มทำให้ผมกลายเป็นคนพิเศษแล้วสุดท้ายอ่ะมันก็ขัดใจแกมากขึ้นมากขึ้นสะสมมากขึ้นเรื่อยๆแกก็ระเบิดตู้ออกมาทีเดียวซึ่งผมสำนึกไม่ทันวะผมอาจจะไม่รู้ว่าผมผิดตรงไหนแต่ผมสำนึกไม่ทันตอนนั้นอ่ะมันใช้เวลาหลายปีซึ่งอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันเริ่มเรียนรู้เข้าใจว่าเออแกหมายความว่าอย่างนี้เองซึ่งการใช้เลียบการอะไรเงี้ยที่แกบอกผมไปตั้งนานผมจำแต่ผมไม่ทำแล้วผมเพิ่งมาทำเพิ่งมาอะไรเงี้ยผมว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ฟังแต่ผมก็ทำอยู่แต่มันยังไม่ถึงไงให้ผมไปกระสุนวงจักรเนี่ยผมก็คุมจักรยังไม่ได้เลยเนี่ยผมก็ผมก็ต้องไปตามสเต็ปของผมไม่แต่ว่าถ้าพูดแบบเนี้ยทำให้พี่เข้าใจโนแมดมากขึ้นนะก็อย่างที่พี่เคยบอกว่าไม่เคยเข้าใจโนแมดเลยว่าเอ้ยทำไมมึงต้องลอกอะไรเยอะแยะมากมายวะอะไรเงี้ยมึงแบบถ้ามึงแบบปลาเรากระจายได้ทุกวันทำไมมึงยังมาฝึกเดินบนน้ำอยู่วะอะไรเงี้ยจริงๆผมปลายังไม่ได้ไงผมก็เลยฝึกให้มันทำได้แต่มุมมองของพี่คือพี่คิดว่าผมทำได้แล้วแต่จริงผมยังทำไม่ได้ไม่ไอ้เงี้ยปลาดาวกระจายทุกวันที่พี่หมายถึงก็คือปลาได้แต่มันไม่เข้าเป้าหรือเข้าเป้าเงี้ยคือมันก็น่าจะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆไงในมุมมองความคิดพี่ไงไอ้นี่ไม่ได้นับไม่ได้รับรวมถึงว่าแบบเออเราต้องเก่งแล้วนะแต่ว่าในความคิดโนแมดก็คือแบบในลึกๆหรือตัวตนจริงๆก็คือแบบเป็นคนที่แบบมาตรฐานสูงแล้วก็อยากจะทำให้มันสำเร็จไปอย่าง
เป็นอย่างๆไปอะไรเงี้ยทำให้มันสำเร็จเป็นอย่างๆเป็นชิ้นๆไปถูกปะเออแบบว่าตอนนี้เราเดินบนน้ำเก่งแล้วเราค่อยไปปีนต้นไม้พอปีนต้นไม้เก่งแล้วเราค่อยไปปลากระจายครับเก่งแล้วค่อยไปนี่ค่อยไปกระสุนจากอะไรเงี้ยถูกปะฝึกทีละอย่างฝึกทีละอย่างไปตามสเต็ปผมอยากเข้าใจผมอยากเรียนรู้ไปตามขั้นตอนทางที่พี่คิดว่าความคิดของพี่คิดว่าถ้าเกิดเราปลาดาวกระจายทุกวันสักวันเราก็ต้องทำกระสุนจากได้ไอความคิดพี่มันจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยถูกไหมเออมันคิดไม่เหมือนกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วซึ่งเราจะเข้าใจกันก็ยากแล้วก็อาจารย์อาเบดซึ่งเป็นคนสอนกระสุนจากก็คงไม่เข้าใจโนแมปในจุดนี้ด้วยถูกปะผมมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆอ่ะคนที่จะมาฝึกวาดรูปทุกวันอย่างเงี้ยแม่งมันน้อยมากก็อย่างที่เราพูดกันว่าคนที่เข้าใกล้ที่สุดในกลุ่มเราก็คือโนแมดถูกไหมซึ่งนั่นแหละตามนั้นโอเคมีเรื่องเข้าเรื่องเดิมก่อนไหมเรื่องที่เป็นหัวข้อคืออะไรวะเรื่องนี้มันน่าสนใจมากนะแล้วผมว่าอยากอัพลงจริงๆแต่ไม่ต้องเวอร์ชันใครหรอกเอาอัพลงในช่องผมก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่กลัวใช่ไหมว่าแกจะเขียนดีมากขึ้นเอาจริงๆถามว่าพี่กลัวไหมพี่ก็กลัวเพราะว่าใครที่พี่ยังตอแหลอยู่พี่ก็อยากรักษาไว้อะแต่พี่เชื่อเหรอไม่มีใครมาฟังช่องผมหรอกจริงไม่มีใครมาฟังหรอกเพราะว่าช่องผมไม่ดังเราแค่อัพไว้อะเผื่อนานที่แบบ10ปี5ปีแล้วแกมาเปิดฟังความคิดเราถึงตอนนั้นจะเป็นเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยป่ะใช่แต่ก็ไม่พี่ก็แค่ไม่ค่อยอยากให้แบบมีใครรู้ถึงความชั่วร้ายของพี่แค่นั้นแล้วสรุปเกี่ยวกับอาจารย์ระเบียบเลยนะก็คือผมต้องขอบคุณอาจารย์ระเบียบด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่เอที่ช่วยส่งเสริมนู่นนี่อาจารย์ระเบียบช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูมาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4จนเรียนจบแล้วก็ช่วยพูดส่งเสริมให้น้องๆมองผมดูดีขึ้นทั้งที่ผมไม่ได้ดูดีขนาดนั้นพอพี่เข้ามาปุ๊บพี่ก็แบบเสี้ยมน้องๆให้เกียรติโนแมดไปเลยทุกคนที่เข้าใช่ที่เข้ามาทีหลังพี่ก็จะบอกโอ้ยไอคนนี้อย่าไปคบอะไรเงี้ยพี่ก็จะพูดกับทุกคนแบบนี้แต่คือขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้พี่พี่ชั่วมากเกียรติมันจริงๆด้วยโอ้พี่สายเสี้ยมนี่หว่าแล้วก็เป็นปัญหานี่ไงน้องมุกนี่ไงก็พี่ทำสำเร็จละน้องมุกนี่ไงไอแมนก็ยังแมนไอที่เป็นอีแมนอ่ะอีแมนก็เคยฝึกอาวุธยานระเบียบมันก็เฉยเพราะเป็นโนอะไรพวกนี้พี่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเลวร้ายขนาดนั้นเนาะพี่มันเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีอ่ะขอโทษผมยาไม่วะสิ่งที่พี่ไปหวานล้อมไว้มันผีดอกผลเนี่ยจริงๆพูดไว้แค่สมมติว่าพี่พูดไว้แค่สเต็ปเดียวนะเว้ยแต่ว่าในมุมมองของน้องเขาสเต็ปเดียวที่พี่พูดไว้แม่งเขาไปจินตนาการเพิ่มเยอะเลยเป็น90อะไรอย่างนี้เลยแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่แค่พี่คนเดียวหรอกแล้วพอดีผมมันก็ช่วงนั้นมันเหลิงอ่ะช่วงปลายแล้วช่วงปลายมันเหลิงอ่ะมันได้ใจอ่ะซึ่งแบบคือแบบว่ากูทำอะไรก็ได้ในร้านนี้อ่ะอะไรเงี้ยคือแบบว่ามันได้ใจอ่ะซึ่งแบบแม่งไม่ใช่เลยอ่ะแล้วทีนี้เราเก่งที่สุดแล้วทีนี้มันเหมือนกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่เสียผมมากนะคือแบบว่าคือผมชอบแบบเอ้ยใครไม่ชอบกูแล้วแบบน้องมุ้งมันไม่ชอบไม่อยากคุยด้วยเงี้ยเราก็ไม่คุยก็ไม่อะไรสุดท้ายมันก็เหมือนแบบพักแบบพวกมันเหมือนรู้มาแต่ทั้งที่เราไม่ได้ไปบอกว่าเอ้ยไม่ต้องชอบน้องมุ้งนะเพราะว่าใครจะชอบก็ได้ใครจะคุยก็ได้อันนั้นสิทธิส่วนบุคคลแต่ผมแค่ไม่ชอบแล้วผมก็ไม่อยากคุยด้วยแล้วเพราะว่าคุยด้วยไปมันก็รู้สึกไม่ดีผมก็เลยไม่คุยไม่หาอะไรเลยสุดท้ายมันก็จะเป็นแบบดาเมจมันก็จะเป็นอะไรออกมาทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเออเหี้ยแล้วกลับมาตัวโนแมดอย่างนี้เหรอบรรยากาศมาคุ้มกว่าที่แบบต้นเหตุจริงๆมันก็คือคนอื่นไม่มันก็อยู่ที่ผมด้วยแหละถ้าคนอื่นมันจะทำยังไงแต่ถ้าผมไม่เล่นด้วยเป็นปกติมันก็โอเคมันก็อยู่ที่ผมด้วยแล้วสุดท้ายมันก็อาจารย์ระเบียบก็เลยพูดว่าแบบว่าเออน้องเข้ามาคนเดียวแล้วแมทเองแบบไปชักชวนนุ่นน้องให้ไปชอบน้องมุกอย่างนี้ไม่ได้นะอะไรนี้มันเหมือนลุมเขาคืออาจารย์ระเบียบก็เข้าข้างน้องนะน้องฝึกงานเขาเป็นลูกศิษย์ด้วยก็เด็กฝึกงานนะก็จะอยากรักษาเครดิตไว้อะไรเงี้ยก็เข้าใจก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายมันก็บานปลายขึ้นเรื่อยๆก็คนที่ก่อเรื่องไว้ก็แบบหายต่ำไปเลยนะแบบไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อะไรเงี้ยถูกปะใครวะคนที่หัวเราะนี่แหละแล้วก็อ่ะผ่านไปก็เราก็ไม่ค่อยมาน้องมุ้งก็เลิกฝึกงานเสร็จปุ๊บทีนี้ก็จบไปเคสนี้พอดีมีระเบิดลงไงแกก็คิดว่าผมเนี่ยทำพูดอะไรก็ได้ด่าอะไรก็ได้ไม่รู้สึกผมก็เคยพูดอย่างนั้นไงแต่สุดท้ายมันก็ยิ้มแล้วแกก็เริ่มถี่ขึ้นว่า
ว่าผมทีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็รู้สึกไม่ดีมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ด้วยไหมใช่มันหลายเรื่องรวมกันหลายอย่างเนาะอย่างเช่นแบบอย่างเช่นแบบแกสอนอยู่ดีใช่ไหมแล้วมันมีคนนึงเด็กติวแกมันงอนแฟนมันอ่ะแล้วทีนี้มันเกิดมาพอดีพี่ก็เลยอยากทำให้มันรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยพี่ว่าเฮ้ยวันนี้มันเกิดจริงว่ะแล้วมันก็ไปสอบแล้วก็บังว่ะมันก็ไปสอบแล้วก็บังว่ะเฮ้ยตอนนี้มันอยู่นี่ก็ไฟใครจะไปกับพี่บ้างวะเดี๋ยวพี่ไปหาจีนก่อนพี่เชื่อแบบแกกำลังสอนเนี่ยทุกคนแม่งไปหมดเลยเว้ยคือแบบมันผมเป็นผู้นำอ่ะตอนนั้นอ่ะทุกคนน้องๆทุกคนแม่งไปหมดเลยแล้วแบบยกค้านอ่ะแกแม่งแกคงรู้สึกว่ายกค้านทั้งที่แบบเขาเสียตังค์เรียนนะเว้ยถูกป่ะเออจะเสียบอกเอียงว่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็กทุกคนแม่งก็ไปเสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปมาให้แกดูแกอื้อแม่งเว้ยไอ้โชคอัดอั้นน่ะแกคงถึงที่สุดแล้วอ่ะแกก็เก็บไว้อ่ะจากทีนี้วันต่อมาก็ได้กินพูดเรื่องนี้เลยมั้ยแกพูดเรื่องนี้เลยมั้ยอันนี้ผมจำไม่ได้มันนานแล้วแล้วทีนี้ผมเล่นกีตาร์มันก็แค่แบบน้ำพึ่งหยดเดียวพี่เอกก็แม่งไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบพี่แกก็มาเยอะบ้างไม่ได้นะแกก็ไปบอกอาจารย์ระเบียบอาจารย์ระเบียบแกก็มาเรียกคุยเลยแล้วก็น้องแมทอาจารย์คุยด้วยหน่อยคุยด้วยหน่อยแล้วน้องๆก็ลงไปหมดเลยแล้วรู้ว่าผมถูกว่าอะไรเงี้ยแล้วจากวันนั้นอ่ะผมก็ไม่อยากมาที่เห็นมาแล้วมันรู้สึกว่าไม่กล้ามาแล้วไม่กล้าสู้หน้าทำที่อะไรกูก็ผิดอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคิดว่ามันโอเคแล้วไงแกไม่เคยพูดเลยแต่แกเก็บไว้ตลอดแล้วแกมาปล่อยทีเดียวเนี่ยมันมันก็เลยรู้สึกแย่ก็เลยแบบรู้สึกว่าความภาคภูมิใจหรือว่าความอะไรมันไม่มีละมันต้องจะมาทำไมก็ผมก็ไม่มาหลายวันอาจารย์ก็ส่งน้องไปจินคนเดิมอ่ะก็เฮ้ยทำไมที่ไม่มาล้างเหรอวะเป็นไรวะช่วงนี้อะไรเงี้ยพอกลับมาแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะไม่ตอนนั้นก็ถ้าได้กลับมาก็เหมือนเดิมแต่ผมดันพูดความอันตันใจไปไงพูดในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ร้ายสิ่งที่ผมคิดว่ามันแล้วผมก็รู้แหละว่าบุคคลที่3มันต้องไปเล่าแน่นอนแต่ผมคิดว่าจินน่าจะไม่เล่าหรอกแต่สุดท้ายจินมันก็น่าจะเล่าแบบสอบน่าจะเล่าแล้วสิ่งที่ผมเคยพูดกับใครหลายคนที่แกไม่ได้ยินอ่ะตอนนี้แกได้ยินหมดแล้วแล้วแกก็รู้สึกโกรธมากโกรธสุดๆมั้งแต่แกก็ไม่อะไรจนแล้วผมก็กลับนะแกก็ตายซะไอ้ชั่วไอ้แกจะการแกบอกตายซะเหตุการณ์ก็คือผู้คนก็ไม่ใช่สถานที่อีกต่อไปใช่มันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อีกแล้วอ่ะสถานที่ไม่เกี่ยวผู้คนก็เด็กอ่ะเขาไม่ได้รู้อะไรหรอกเขาไม่ได้รู้แหนรู้ตีอะไรอ่ะแต่เด็กก็ไปบอกอาจารย์แล้วทีนี้อาจารย์ก็รู้สึกไงแล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็การกระทำเปลี่ยนไปการทำเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันก็คุยกันได้แต่พยายามคุยกันมากกว่าแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วความรู้สึกมันเสียไปแล้วมันเหมือนกับดราม่าที่บอกว่าเอ้ยมึงลองโยนจานลงพื้นดิแล้วมันเป็นยังไงแตกแล้วมันต่อคืนได้ไหมมันก็อาจจะคล้ายอย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วมาก็ไม่มาดีกว่าก็ไม่ไปดีกว่ามันก็เริ่มห่างไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เราก็เฮิร์ตเราก็เพิร์ตเราก็อัดอั้นเราก็โพสต์กระทบกระทั่งเสียสีนี่จนแคปโซนไม่ไหวแกก็บล็อกแม่งเลยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นปัจจุบันก็คือพี่ทำตัวเองก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยความไม่เข้าใจกันนั่นแหละใช่เนาะแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะว่ายังไงล่ะก็คือเราคือตอนนั้นเรายังเด็กด้วยแหละใช่ป่ะใช่แต่อาจารย์เขาก็มาคิดตอนนี้ดูตลกดีไหมเออมาคิดตอนนี้มันก็แบบมันก็คือเด็กอ่ะในความคิดตอนนั้นอ่ะก็คือพวกเหอะไงเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะเหมือนอันนี้ไม่ยกยอตัวเองไม่ได้เหลืองไม่ได้เฮียอะไรนะแต่ผมรู้สึกว่าแกอยากให้ผมเป็นลูกแกแต่แกไม่ได้บอกตรงๆของแกบอกว่าต้องทำหน้าที่อย่างนี้นะต้องเนี่ยต้องคุมน้องต้องนู่นต้องนี่นะคือแบบคือแกจะถ่ายทอดวิชาทั้งหมดของแกให้เราแต่ผมไม่เอาแล้วมันสะสมนะเพราะว่าแบบสอนไปแล้วแบบโนแมดก็เอาแค่ 20% ใช่ไหมอย่างที่พูดกันแล้วก็แบบมันมีเรื่องพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยถูกป่ะส่งคูณไปเรื่อยยิ่งคนแบบตั้งความหวังไว้มากเท่าไหร่มันเสียหายไปเพราะนั่นตัวเจ้าอนาคินไปแล้วเลยแล้วแกก็ชอบทำนายอนาคตอ่ะเหมือนแกเป็นหมอดูอ่ะอนาคตต่อไปเองก็มันนี่แหละอะไรเงี้ยพูดทำนายอนาคตไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่ได้เป็นจริงอย่างที่แกพูดตลอดไอ้อนาคตมันก็ถือว่าโอเคถูกไหมล่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องอนาคตจากจุดนั้นจนถึงวันเนี้ยก็ยังก็โอเคอยู่วาดรูปหาเลี้ยงตัวเองถูกป่ะแต่ก็เป็นอย่างที่แกบอกก็แล้วว่าอย่าเอางานงาน
งานจ็อบเนี่ยมันเป็นอาชีพหลักนะมันไม่ดีแกพูดอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ผมก็เอามาทำอยู่ผมก็ไม่รู้จะทำงานอะไรก็หมายถึงว่าถ้าเค้าเรียกเลยนะไอ้เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องวาดรูปแล้วเนาะมันเกี่ยวกับว่าเออเราจะมีข้าวกินไปตลอดชีวิตมั้ยถูกมั้ยมันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วพี่เป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ชีวิตจริงๆแล้วมันก็จะมีหนทางของตัวเองแหละเออมันแล้วเราคนแรกที่เรียกโนแมดจริงๆอ่ะก็คืออาจารย์อเบดนั่นแหละเพราะแกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรียกชื่อใครโดยที่แกไม่รู้จักชื่อแกจะไม่ถามว่าเฮ้ยชื่ออะไรแกจะไม่ถามแกตั้งฉายาให้คนอื่นเลยอย่างเช่นผมเงี้ยแกไม่ถามชื่อว่าชื่ออะไรแกไปดูเฟซเอาเห็นว่าโนแมดอย่างนี้แกเรียกว่าโนแมดเลยน้องที่มาติวด้วยชื่อกิฟแกไม่ถามชื่อไปเห็นว่าน้องขับรถสีเขียวมาแกก็พูดว่าน้องรถเขียวอะไรเงี้ยแกก็จะแกก็จะชอบตั้งชื่อคนอื่นอ่ะตั้งชื่อคนอื่นไปเลยซึ่งที่มาของโนแมดจริงๆก็น่าจะเป็นนี้แล้วก็เด็กฝึกงานแล้วเชื่อไหมผมเจ็บปวดแค่ไหนเด็กนักเรียนทุกคนที่ผมผูกพันด้วยแล้วก็สนิทด้วยทุกปีใหม่แรกๆอ่ะมันจะมาร้านอาจารย์อเบดมันจะเข้าดาวกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะผมขออาจารย์อเบดว่าปีใหม่เนี่ยผมขอนอนค้างได้ไหมอะไรเงี้ยผมเป็นคนเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วทุกคนก็ทำตามมันจะถึงปีไหนไม่รู้ผมไม่ได้สนใจละแล้วทุกปีอ่ะมันก็ต้องเห็นพวกนี้มาแบบปาร์ตี้อยู่ร้านอ่ะมันรู้สึกว่าเฮ้ยนั่นน่าจะมีกูว่ะอะไรเงี้ยส่วนสุดท้ายหลายปีเข้าอ่ะผมก็กดเลิกติดตามทุกคนนะเลิกติดตามพวกน้องๆทุกคนที่มีความรู้สึกโนแมดนะอย่างเขาเรียกอะไรนะบางทีแบบพี่เห็นคนที่แบบทำเพลงเก่งกว่าอะไรเงี้ยกูบอกทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาเป็นแรงบันดาลใจก็ได้ไม่ใช่เหรอส่วนตรงเนี้ยอาจจะเป็นเสี้ยวหนึ่งที่ทำให้น้องแมทเข้าใจพี่มากขึ้นนะพี่จะเป็นประเภทนี้แหละยิ่งถ้าแต่มันใกล้ตัวมากเท่าไหร่แบบยิ่งใกล้ตัวยิ่งสนิทด้วยมากเท่าไหร่ยิ่งแบบถ้าเกิดกูเห็นแบบมึงซ้ำๆเลยถ้าเกิดอย่างในวงการเพลงมันแบบแม่อะไรอยู่แล้วก็แบบคือมันเป็นสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะที่แกเล่นกับผมที่แกเล่นกับผมซึ่งเด็กๆไม่รู้เลยแล้วเด็กๆเป็นเครื่องก็ทำตามปกติที่เขาทำกันมันก็โอเคไงแต่ผมนั้นมันไม่โอเคกับความปกตินั้นเพราะว่าผมเคยอยู่มาก่อนแล้วมันไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วทำตัวเป็นสนุกสนานล่าเริงคือไม่มีกูก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยไม่มีกูก็ได้นี่หว่าอะไรทั้งที่แบบว่าตัวหัวหน้านี่อยู่นี่อะไรเงี้ยแต่ก็อยากไปอยู่ตรงนั้นแหละถูกปะแต่สุดท้ายมันก็เจ็บซ้ำๆเข้าๆคือมันเหมือนอกหักอ่ะเราเหงาใช่ไหมแต่สุดท้ายผมก็ข้ามผ่านตรงนั้นมาได้ผมก็รู้จริงๆถ้าเกิดไม่มีพี่กิ่งมาพูดเรื่องนี้โนแมดก็ไม่ค่อยได้พูดถึงแล้วแต่ว่าถ้าเกิดได้เจอหน้าพี่กิ่งกิ่งก็จะพูดนี่แหละพูดซ้ำๆสนุกเฮียตัวปั่นเลยแต่ก็มีปัญหามาจากพี่กิ่งด้วยใช่ไหมตั้งแต่ชงน้องมุกแล้วเนี่ยตั้งแต่ชงน้องมุกแล้วเนี่ยก็ตัวปั่นไงก็หลังจากฝึกงานที่ก็ไม่ได้คุยด้วยกันสนิทอะไรกันขนาดนั้นเห็นไหมทำไมตอนแรกมันทำไปสนิทแบบโอ้พี่กินนู่นนี่สุดท้ายมันไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นคือทำใส่ผมนั่นแหละคือจริงๆมันก็โอเคนะที่ผ่านมานี่มันก็โอเคมันถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วผมก็คิดว่ามีหลายเรื่องหลายราวแหละเพียงแต่ว่าโนแมดไปเจอคนนิสัยไม่ดีแค่นั้นผมอาร์ตครับอยู่เชียงใหม่คือผมเคยรู้สึกสนุกมากกับอยู่ตรงนั้นแล้วตอนนี้ผมไม่มีมาแล้วแล้วโอเคผมเริ่มสร้างใหม่ขึ้นมาได้แล้วผมเริ่มรู้จักเพื่อนอาชีวะเพื่อนรุ่นน้องอาชีวะมากมายรู้จักแซครู้จักริ้วรู้จักต้ารู้จักบอสรู้จักแมนรู้จักบอลรู้จักนู่นนี่คือผมเริ่มมีเครือข่ายเอาผมขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วซึ่งไม่ได้มีเอี่ยวกับอาจารย์ระเบิดเลยผมรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นมันเริ่มกลับมาอีกครั้งถึงแม้ว่าจะห่างกันบ้างอะไรเงี้ยเนาะใช่ที่ผมสร้างเองที่ผมขึ้นมาเองแต่มันก็ยังมีอิทธิพลต่อแกอยู่เพราะว่าถ้าผมไม่ได้ไปร้านวันนั้นผมก็ไม่รู้จักพวกบอสพวกแมนพวกพี่กิ่งนั่นคือยังมีอิทธิพลแกอยู่เขาเป็นโชคร้ายเป็นทางแยกที่ไม่ค่อยดีทางหนึ่งไปเราไปกราบขอโทษแกกันแล้วก็ขอบคุณแกด้วยอะไรอย่างงี้ป่ะก็ไม่ได้ไหมอ่ะก็ถือโอกาสขอโทษแกตรงนี้ขอโทษพี่เอ๋ขอโทษอาจารย์ขอโทษได้ฟังอ่ะยายหนอสร้างบ้านที่ขายผัดไทยที่ผมไม่ได้ลาเลยไม่ได้ไปเลยขอโทษปู่ต้องจีนปู่ต้องจีนยายต้องจีนที่ผมไปแล้วผมไม่ได้บอกเลยผมขอโทษทุกคนในศรียาตรงนั้นซึ่งมันกระทันหันมากที่ผมไปแล้วผมไม่ได้ลาไม่ได้อะไรเลยแล้วต้องขอบคุณทั้งหมดที่เป็นอยู่ใน4ปีทั้งผัดไทยทั้งรอยยิ้มทั้งน้ำใจทั้งนู่นนี่มากมายมาให้แต่สุดท้ายต้องไม่ได้บอกลาผมก็ขอบคุณตรงนั้นด้วยแล้ว
แล้วคิดว่าถ้าสักวันนึงวาสนามีผมก็คงได้กลับไปแล้วสบายใจนั่นเองครับนี่มันต้องแบบนี้ไหมมันต้องกลับไปแบบหล่อๆวันที่โนแมดแบบประสบความสำเร็จมีทุนการเมย์แล้วก็ขับรถเฟอร์รี่ไปหาแกเฟอร์รี่เลยเหรอเฟอร์รี่ต้องเฟอร์รี่ไม่จะขับไปเพื่ออะไรถึงขั้นผมก็ไปที่อื่นแล้วผมไม่ต้องมาคิดถึงเรื่องนี้หรอกไม่ก็คือสำเร็จแล้วแล้วก็กลับไปพูดความในใจแบบสมเกียรติอะไรเงี้ยหรือว่าเหมือนกับไปขอแฟนที่เป็นนักพากย์อะไรเงี้ยเออก็ขับเฟอร์รี่ไปเกี่ยวอะไรกันไม่ใช่เราผู้บังก็เลยก็ต้องเกี่ยวอยู่แหละมันเป็นเหมือนกันทำชีวิตก็ในพอดแคสต์เนี่ยผมก็ถือโอกาสขอบคุณและขอโทษแกไปเลยแล้วผมก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นอ่ะมันสอนทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไงตัวเสี้ยนมาอยู่ยังไงโอ้ยพี่นั่นแหละพี่คิดมากไงโอ้พี่อย่าคิดมากดิอย่าให้ตัวเสี้ยมันปั่นดิพี่โอ้คือมันถามมาแล้วนะมันถามมานานแล้วคือจะพูดถึงมันก็ไม่รู้สึกอะไรเหมือนตอนนั้นละเออมันก็โอเคอ่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วมันหล่อหลอมทำให้เราเข้าใจมากขึ้นเราเคยทำตัวเหี้ยมาก่อนแล้วเราเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นคนดีมากขึ้นแล้วเราเข้าใจว่าเราจะไม่ทำตรงนั้นอีกเราจะไม่เป็นแบบนั้นอีกเราไปที่ไหนแล้วก็มีความเกรงใจมากขึ้นถึงแม้เขาจะพูดยังไงก็ตามมึงจะอยู่นานแค่ไหนก็ช่างแต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นแล้วเราต้องถามเขาด้วยว่าเขาพอใจไหมถ้าเขาไม่พอใจเราก็กลับคนเรามันไม่ได้สมบูรณ์พร้อมหรอกแบบลุงตู่เป็นลุงตู่อย่างเฮียเลยเฮ้ยนี่พี่เดี๋ยวพี่ไปไหมวันที่12นี่ไปไล่ลุงไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งลุงใช่ไหมลุงเบิกอะไรไม่ใช่ละเราจะไม่เจริญนะพูดถึงลุงโอเคก็ถามว่าเรื่องนี้จะถูกพูดถึงอีกไหมถ้าเกิดโนแมดยังอยู่ใกล้คนที่มันไม่ดีอ่ะมันก็จะวนเวียนมาเรื่อยๆแหละแต่ผมไม่หรอไม่หรอผมไม่เคยแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยลงขึ้นทุกทีผมรู้สึกว่ามันเฉยๆมากแล้วมันก็ใช่ไงเราห่างกันธรรมดากันมานานแล้วเนาะน่าจะขาดแบบอินมากนะถ้าเกิดคุยเรื่องนี้กับโนแมดมันสนุกพี่ไงมันสนุกใช่สนุกพี่แต่โนแมดอินไงพี่ก็เฮ้ยอยากอินดีวะแบบดูหนังเชื่อปลายมึงอยากอินดีวะโฮมสเตย์อะไรเงี้ยเฮ้ยตอนขนาดผมโอหักจากซูนี่อ่ะแกก็ยังมาให้กำลังใจผมเลยเอาก็เอาแล้วกันก็จบมีอะไรพูดใช่ไหมเนี่ยก็สรุปสรุปก็จบแล้วแหละก็คงมีเท่านี้แหละใช่ไหมเออก็นี่แหละสุดท้ายสรุปเลยจริงผมก็เคยโกรธแกแต่ตอนนี้ผมไม่ได้โกรธผมรู้สึกว่าเฉยๆแล้วมันเหมือนกับวงซีซีฟูอ่ะนึกออกป่ะมันเหมือนกับความรู้สึกของมือเบสพี่โตวงซีซีฟูกับพี่โตก็เขาก็รู้สึกเฉยๆแล้วมันผ่านเวลาไปนานแล้วเออก็แค่นั้นเองมันก็ไม่มีอะไรสุดท้ายผมก็ยังเคารพนับถือแกเหมือนเดิมแหละสุดท้ายเรื่องราวที่ไปวาดรูปอยู่แม็กก็เข้มข้นซะเหลือเกินนะครับผู้ชมสุดท้ายผมก็ไม่มีที่ไปนอกจากร้านไม่รู้จะไปไหนผมก็เลยไปนั่งแม็กนั่ง KFCนั่งไปนานๆจนเข้าไล่กลับบ้านยังไม่กลับอะไรนี่เออนั่งสุนีก็สามทุ่มสี่ทุ่มห้างจะปิดแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอะไรนี่เพื่อนมาดูหนังเออบอกว่าเพื่อนมาดูหนังยามแม่งถามก็ว่าเออทำไมไม่กลับพอดีอ้อนรอเพื่อนตีห้าทุ่มแม่งยังไม่กลับอะไรนี่มันไม่มีที่ไปมันก็เสียสมดุลนะบอกหนังมันฉายจบแล้วไอ้บ้าเฮ้ยแต่ก็ประมาณนั้นเนี่ยผลตรงนั้นอ่ะมันก็ทำให้ผมรู้จักต้ารู้จักรุ่นน้องขึ้นมาอีกหลายคนมีกล้องเนาะนะอะไรนะตาหมีมีกล้องตานี่แหละเออก็นี่แหละเห็นไหมไอผมเริ่มมีเพื่อนไอผมก็มีกล้องมีกล้องเหมือนกันอ๋อโอเคก็จากสรุปที่แกพูดว่าเออโนแมดถ้าเองออกจากร้านนี้ก็ไม่มีใครคบเองแล้วเออนู่นนี่เองมีเพื่อนแค่ตรงนี้แหละผมสรุปให้ฟังตอนนี้ผมก็เริ่มมีเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ไม่เป็นอย่างที่อาจารย์พูดหรอกอะไรเงี้ยว่าไปก็อย่าคิดไหมว่ามันสู้ต่อไปคิดไหมว่ามันมีเพื่อนบางคนที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่เขาแบบคบเพื่อผลประโยชน์แค่นั้นนะคิดไหมก็คิดแต่ผมก็ไม่ได้ว่าเลยหรอกผมก็คบพี่ผลประโยชน์เหมือนกันโอ้ยมาแห้งมาหลอกพูดเล่นมันก็เออพี่จะคบยังไงก็เรื่องพี่อ่ะผมก็คบพี่แบบพี่แค่นั้นเองแย่มากเลยพี่แย่แย่แย่ no ก็ถ้าเผื่ออาจารย์นาเบทได้ฟังก็เออผมเชื่อว่าแกคงไม่อยู่ฟังถึงจุดนี้หรอกแต่ก็ขอบคุณ
ขอบคุณมากครับที่ช่วยส่งเสริมผมในระยะเวลาหนึ่งก็สู้ๆต่อไปนะพี่หาเพื่อนให้ได้เยอะๆ